พีรพัฒน์ไหลมามูมัดยัดลูกนี้เอาแล้วเรียบร้อยนัดแรกที่ลงไปแต่หลายคนอ่ะไปไล่อ่านมาอุ๊ยใครวะคนนี้คือตอนที่เข้าไปอ่ะพี่คือตอนนั้นมันเหมือนแบบหูอื้อเลยพี่ขนลุกเลยผมแบบเป็นครั้งแรกของผมที่มันเจอบรรยากาศแบบนี้พี่โหนัดชิงนี่มันมีอะไรหลายอย่างผสมปนเปกันอยู่ในความรู้สึกนั้นเอาตอน20ก่อนเลยตอนนั้นบรรยากาศในทีมสภาพในทีมเป็นยังไงภาพจิตใจอะไรแบบนี้ยังโอ้โหเวลาใกล้หมดแล้วพี่ผมเขาก็ให้ผมเตรียมเล่นพาวเวอร์แล้วแต่คือตอนนั้นคือแบบมันต้องอยู่ที่ความเชื่อพี่คือมันยากจริงๆแต่ว่าเราต้องคิดไว้ก่อนว่าเราทำได้